กลับมาที่เรื่องของการจัดห้องพระนะคะถามอาจารย์ช้างก่อนเลยว่าทุกบ้านเนี่ยจำเป็นไหมคะต้องมีห้องพระคือจริงๆต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับพื้นที่คือห้องพระเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดเพี้ยนกันไปบ้างนะบางคนก็เหมือนแบบมีไว้โชว์โชว์พระอย่างเงี้ยเหมือนแบบห้องรับแขกไม่มีที่เก็บไงบางทีไปหลายที่ใช่แต่ละที่ก็ให้วัตถุมงคลมาเยอะทางนี้ก็เลยไม่มีที่เก็บก็จัดห้องไว้ห้องนึงใช่ก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของห้องเก็บของไปซึ่งไม่ได้ชื่อก็บอกว่าห้องพระนะครับมีไว้มีพระแล้วก็ในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระนะครับจริงๆเขาเป็นห้องที่ไว้สำหรับปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีห้องล่ะจันช้างจริงๆก็แล้วแต่พื้นที่นะครับบางคนอยู่คอนโดบอกโอ้โหไปตั้งห้องเครื่องคงลำบากนะครับอาจจะติดเป็นเชลเป็นหิ้งได้ไหมครับได้แต่ว่าความสำคัญเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าจะเป็นห้องจะเล็กจะใหญ่อะไรจะอยู่ที่ว่าเราต้องเข้าใจกับว่าเขามีไว้เพื่อสวดมนต์ไหว้พระนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีแล้วการดูแลเอาใจใส่หรือว่าการได้ใช้งานต้องใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นใช่ะถ้างั้นเรามาเริ่มจากตรงไหนดีคะถ้าเราจะจัดห้องพระบางคนเนี่ยบอกว่าห้องพระที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องดูขลังๆหน่อยต้องมีฝุ่นมีหยักใหญ่มีคนเชื่ออย่างนั้นนะถ้าบอกว่าจะดูแบบเก่าๆแล้วก็บอกว่าพระเพิ่นที่เขาห้ามไปทำความสะอาดไปเช็ดไม่ได้เดี๋ยวไม่ขลังจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับคนไทยเนี่ยมีประเพณีในเรื่องของการส่งน้ำพระพุทธรูปเนี่ยในวันสงกรานต์เรายังอัญเชิญท่านลงมาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำความสะอาดห้องพระเนี่ยผมว่าก็ควรจะทำความสะอาดแบบเป็นประจำนะครับคือไม่ใช่ว่าต้องให้เทศกาลอย่างเดียวนะอาจารย์คะแล้วอย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยสมมติเราไปทำความสะอาดเราสามารถจับองค์พระอย่างเงี้ยขึ้นมาเราทำได้ไหมพระที่เป็นปูนเป็นทองเหลืองจับได้จับได้พระที่เป็นคนจับไม่ได้นะนี่นะครับแต่ก็ดูเรื่องความเหมาะสมนั้นบริเวณเสียแลแบบนี้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งในการตั้งก่อนดีกว่าข้อควรระวังก็คือว่า1ไม่ควรจะใช้ผนังที่พิงเนี่ยเป็นผนังห้องน้ำนะครับบางคนตั้งเป็นโต๊ะหมู่แบบนี้หรือว่าบางคนเป็นหิ้งแบบนี้เนี่ยเอาไปยึดกับผนังส้วมเอาไว้ง่ายนะมันก็ดูไม่ค่อยไม่เหมาะสมไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับควรจะหาผนังอื่นนะครับอย่างที่สองเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราไปกังวลในเรื่องของทิศทางกันเยอะนะครับว่าเออควรจะต้องตั้งหันทิศตะวันออกเป็นเดียวนะครับจริงทิศตะวันออกก็เป็นทิศที่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดหันไปทางทิศตะวันออกแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าไปเจอเนี่ยผนังส้วมหรือว่าประตูห้องน้ำแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดนะครับตำแหน่งในการตั้งเนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าห้องพระท่านอยู่ชั้น2ชั้น3เพราะว่าเป็นสิ่งที่สูงนะครับซึ่งอันนั้นถูกต้องนะครับแต่ว่าบางครั้งในความเหมาะสมกับสมาชิกที่อยู่ในบ้านถ้าบ้านเรามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เยอะเนี่ยตั้งข้างล่างก็ได้ฮะเพราะว่าถ้าให้คุณพ่อคุณแม่ปีนไป3ชั้นขึ้นไปไหว้พระเนี่ยก็ไม่ได้ไหว้พระเนาะถูกไหมอย่างที่ย้ำว่าตั้งเพื่อให้ได้ไหว้ดีกว่านะครับแต่นี่พออยู่ข้างล่างเนี่ยท่านก็ต้องมองขึ้นไปทีหนึ่งว่าสิ่งที่อยู่ข้างบนข้างบนเนี่ยห้องอะไรคืออะไรนะครับก็ระมัดระวังนะคือห้องส้วมถือว่าเป็นปัญหาหรือแม้กระทั่งห้องนอนคือทีเราไปนอนเราคงไม่สบายใจนะนอนไปแล้วแล้วก็ไปทับยิ่งพระทับห้องพระอะไรแบบนี้แล้วถ้าข้างล่างเป็นส้วมได้ไหมข้างล่างเป็นห้องน้ำห้องพระอยู่ชั้น2แล้วชั้นล่างเป็นห้องน้ำไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้พิกัดแล้วก็ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่ควรจะตั้งคือตำแหน่งไหนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องเป็นมุมที่สงบเพราะว่าพระเนี่ยคือไว้สวดมนต์ให้มุมสงบของบ้านเนี่ยมันถึงบางทีต้องกั้นเป็นสัดเป็นส่วนเป็นห้องบางบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีไซน์บ้านหลังใหม่ๆเนี่ยก็จะมีห้องพระหิ้งพระเนี่ยอยู่ตรงโถงบันไดชั้น2ซึ่งบางทีก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบที่ที่คนสัญจรพลุกพล่านผ่านไปผ่านมาเพราะคิดถึงว่าถ้าอยู่ตรงทางเดินน่ะแล้วมีคนนึงนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยคนเดินผ่านหลังไปผ่านมาก็ไม่มีสมาธิอีกประตูกั้นได้มั้ยประตูกั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้านนะบางคนบอกโอ้อาจารย์ที่น้อยนะไปใส่ห้องนึงเป็นห้องพักหมดเดี๋ยวไม่มีที่เก็บของคุณอาจจะเป็นห้องที่แบบแบ่งส่วนกันจะได้แบบว่าแต่อย่าไปปะปนกันโอเคแต่คือหมายว่าต้องหากำแพงหรือหาอะไรกั้นที่มันยากส่วนเป็นชัดเจนแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคอนโดอย่างเงี้ยค่ะเราไว้หิ้งพระประมาณนี้แล้วก็อยู่ข้างๆทีวีอะไรอย่างงี้เป็นไรมั้ยคะก็ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางคนไปไว้ในห้องนอนคือถ้าไปอยู่ในพื้นที่ห้องนอนเนี่ยมันจะมีข้อห้ามเยอะขึ้นนะก็คือแน่นอนตำแหน่งหิ้งพระไม่ควรจะอยู่ปลายเท้าของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมหัวเตียงหัวเตียงก็ต้องดูระดับความสูงด้วยนะครับเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยตาของพุทธรูปเนี่ยจะมองลงมาข้างล่างเราลองวัดดูง่ายๆว่าถ้าเกิดตาของพระพุทธรูปเนี่ยลงมาถึงตำแหน่งเตียงก็ไม่ค่อยเหมาะสมควรจะแบบเลยไปที่ตำแหน่งอื่นดีกว่ารู้ตำแหน่งของห้องแล้วนะคะแล้วตำแหน่งของพระพุทธรูปบนหิ้งนะคะควรจะจัดยังไงเขามีกำหนดไว้บ้างไหมคือต้องบอกว่ามีเยอะเลยนะครับในเรื่องของการจัดแต่ว่าต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะฮะไม่ใช่เรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าความถูกต้องไม่ใช่ว่าตั้งผิดแล้วมันจะ
จะเสียหายชีวิตแย่อะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราศึกษาเรื่องนี้เราก็ทำให้มันถูกต้องดีกว่าสำหรับบ้านคนเนี่ยผมว่าเราแบ่งให้เหมาะสมในเรื่องของระดับความสูงกันละกันสูงสุดนะครับของการบูชาเรานี่ก็คือพระพุทธรูปนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าใครที่มีนะครับในลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุก็สามารถตั้งอยู่ในชั้นเดียวกันได้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าแต่ใครที่บูชาพระบรมสารีริกธาตุปรากฏว่าวางไว้ข้างล่างเนี่ยหนูวางไว้ข้างล่างอยู่ตอนนี้นะก็ถือว่าไม่เหมาะแล้วนะครับลำดับรองลงมาเนี่ยนะครับก็คือถือว่าเป็นพระอรหันตสาวกนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับมันจะเป็นพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนะครับรองลงมาอีกนะครับก็คือเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรานับถือกันหลวงปู่อาจารย์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต่ำลงมาดังนั้นคือเวลาวางเนี่ยก็ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับใครที่มีรูปมีเหรียญก็มาตั้งได้ครับก็ต้องดูว่าเป็นเหรียญของท่านใดกันละกันแล้วก็ให้อาจารย์ช้างย้ำอีกทีนึงว่าพระพุทธรูปควรจะหันไปทางทิศไหนดีคะนะครับจริงๆเรื่องทิศเนี่ยมันมีความเชื่อหลากหลายอย่างนะผมเอาแค่ว่าสั้นๆแล้วกันนะว่า1ทิศที่เขาไม่ค่อยนิยมกันก็คือทิศตะวันตกทิศตะวันตกก็เป็นทิศที่นอกนั้นก็น่าจะโอเคที่หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าบางทีเราไปฟิกว่าเอ๊ะทิศนู้นดีทิศนี้ดีแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ได้เหมาะสมมันไม่เหมาะสมต้องดูตำแหน่งของบ้านเราด้วยเนาะความเหมาะสมเนี่ยมาเป็นลำดับที่1แล้วก็เรื่องทิศก็มาเป็นลำดับที่2รองลงมากันละกันนะครับแล้วอย่างบางบ้านนะคะจะมีการกราบบูชาเทพด้วยคือเราต้องแยกหิ้งพระแบบว่าพระพุทธรูปกับเรื่องเทพเนี่ยให้แยกชัดเจนเลยไหมคะโดยความนิยมมาแล้วกันนะไม่ได้บอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกนะครับแต่โดยความนิยมก็คือว่าเทพเนี่ยควรจะอยู่ซ้ายมือของพุทธรูปแต่ว่าง่ายๆว่าขวามือเราซ้ายมือพระพุทธรูปพระพุทธรูปตั้งอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับตำแหน่งเทพเนี่ยก็ควรจะอยู่ทางด้านซ้ายมืออ๋ออาจารย์อย่างบางบ้านเนี่ยบ้านหนูมีเจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ยมีเทพจีนเอาไว้ไหนฝั่งขวาเนี่ยคะจริงๆก็เถิบไปอีกได้เธอไปทางไปทางไหนก็ได้ก็คือง่ายๆถ้าจากขวามือสุดของพระเนี่ยไม่ควรจะมีอะไรแล้วก็เถิดไปทางด้านซ้ายแต่ที่จำกัดก็ที่จำกัดจะเป็นใช้ในเรื่องของความสูงเอานะครับเพราะยังไงเทพก็ต้องอยู่ต่ำกว่าพระพุทธรูปอยู่แล้วนอกจากเรื่องตำแหน่งการวางที่ตั้งอะไรแล้วนะคะมีอะไรอยากจะแนะนำอีกไหมคะก็แนะนำว่าของบางอย่างอย่างเนี้ยนะฮะพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยนะบางทีบางคนก็ไปตั้งซะบนใช่นะครับคือไอ้พวกที่เป็นแบบตะกุดเครื่องรางอะไรแบบนี้นะท่านก็สามารถดูขลังไงดูขลังดูน่าเกรงขามนี่ไงวางล่างๆได้เพราะอันเนี้ยถือว่าเป็นเหมือนแบบเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เอาวางต่ำลงมาได้ใช่แล้วก็ในเรื่องของการบูชานะใครมีคติความเชื่อในแบบไหนเพราะว่าต้องบอกว่าความเชื่อเรื่องนี้มีเยอะแยะมากมายมากนะครับแต่ว่าขอให้ท่านบูชาอย่างเป็นประจำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะกระทำสำหรับคนที่นับถือนะครับหมดไปในเรื่องโต๊ะหมู่บูชากับโต๊ะของเทพอันต่อไปเราจะคุยเรื่องศาลพระภูมิและศาลตีจูเอี๊ยะเรามาดูกันนะว่าควรจะจัดแบบไหนควรจะวางยังไงช่วงหน้าค่ะเมียไม่มานี่เมียไม่มาเมียไม่